А тут черные, а там были серые. Там было 20 разнообразия.ตลอดเลย
ครับดูเราของเราก็ดูมันจะชอบใจครับนี่ครับจากการเดียวพร้อมกันอีกแล้วนะครับแต่ติดอกติดใจอะไรทั้งหน้าแถวนี้ครับเดินข้ามหรือกระทำหน้าไปครับเท้าหลังสะดุ้งโตเรียบร้อยใหม่ดูแล้วว่าใครเลยครับตอนนั้นช่างติดตาจะโอเคไม่ได้ครับโอ้ทำไมโอเคจะมิสเตอร์มิสเตอร์ครับถามความรู้สึกสักหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเลเรียอยู่โอเคเมื่อกี้โอเคติดให้อยู่นี่พี่เตยโอเคสุดเลยดีครับทุกท่านสุดการสุดหนึ่งรอบนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ดูกิจการกระโชกผมชอบใจนะครับวิ่งมาถึงด้านในครับอีกเส้นหนึ่งรอบพี่น้องลูกชายนี่ก็ทุ่งหล่อสวยงามนะครับจากนี้นะครับทุกท่านซึ่งพระเจ้ามันโชว์สุริยภาพสง่าความพร้อมสง่าขนาดไหนพร้อมเพียงขนาดไหนยังไม่พอนี่ก็ไปขอพูดสีเท้าไม่ชุ่มกันจัดใครออกใครเท่ใครเก๋กว่ากันตัดสินตลบาดเขาวันนี้น่ารักกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับยิ้มหน้าสิกีฬานะครับนักกีฬาต้องการต้องมาอยู่ทุกคนของเขาอยู่ข้อสิกีฬาในการกองฟ้าประมาณ80เซนติเมตรนะครับนักกีฬาของเราพร้อมกันแล้วเราจะเริ่มจากการนิการหายากนะครับท่าแรกของเขาจะเป็นสองเท้าหน้าบนพันนะครับต่อไปรอบๆพร้อมกับการเล่นหัวไปด้วยนะครับท่านผู้ชมลองให้คะแนนกันในใจนะครับว่าช้างที่ไหนสามารถเล่นหัวได้ดีกว่ากันแล้วก็สวยงามกว่ากันไปยังมันเป็นอันที่สองที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกับการตีข้าวบนพันนะมันจะไปรอบๆไปก็เล่นหัวไปอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณนั่นจะต้องมุมตลอดเวลานะครับแล้วก็ไปตกลงสู่พื้นทำไมฉะนั้นแล้วก็จะดูว่าอินเป็นการร่วมตัดคะแนนกันไปนะครับและต่อไปนี้ก็จะเป็นท่าที่สามที่ยากที่สุดการแสดงที่มีในกับการสองเท้าหลังบนพันแล้วก็ยกสองขนาดขึ้นสูงสูงนะครับตอนนี้เวลาก็หลายเดือนทีเดียวนะครับกว่าที่จะปลุกโจมตีได้สำเร็จนะครับจบลงด้วยท่าสุดท้ายนะครับกับการนั่งลงบนทางยกสองเท้าแล้วก็เล่นรวมไปเช่นเดียวกันหลายหลายท่านอาจจะคิดว่ากีฬาประเภทนี้นะครับจะเล่นได้ก็จะพบคนเท่านั้นนะครับแต่วันนี้นั้นซึ่งเราก็แปลกใจอย่างแน่นอนในเมื่อสถิติทางการนั้นสามารถจะเล่นนั้นเพื่อผู้ว่ายแพ้คนทีเดียวถ้าทั้งคู่เล่นได้ดีอย่างนี้นะครับอีกครั้งต่อไปที่ว่าจะส่งชนะผู้คนนี้เราเป็นรองแม่ท่านดาวท่านพิชัยเชียร์นี่ก็ช้างใส่ของเราช้างที่ก็จะมาเป็นสัตว์ที่ใหญ่สุดในโลกในขณะนี้นะครับมาถึงด้านหน้าท่านวันนี้ทองนั่งลงกันหน่อยครับทางดาวนะครับนั่งกันเรียบร้อยนี่ครับผมมาอยู่เลยครับน่ารักที่สุดช้างกว่านะครับการแสดงวันนี้นะครับท่านเจ้าหน้าที่สนใจนะครับอยากแชร์ช้างรุ่นถ่ายรูปเดินลอดไปทำการสะดอกข้อหลังจากจบการแสดงนะครับ